ัสดีค่ะชื่อกิตติยาเชียร์แมนนะคะจากสถาบันมาตุวิทยาแห่งชาติฝ่ายมาตุวิทยาเคมีและชีวภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุรัตน์ลิวดมวงศ์นะคะตำแหน่งนักมาตุวิทยาชำนาญการพิเศษค่ะปัจจุบันก็รับผิดชอบงานในห้องปฏิบัติการเสียงค่ะค่ะสวัสดีค่ะปานิสลาคงถาวรนะคะนักมาตุวิทยาปฏิบัติการนะคะทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเสียงสถาบันมาตุวิทยาแห่งชาติค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลักสูตรก็จะเป็นการประมาณค่าความไม่แน่นอนนะคะของการวัดทางด้านเคมีนะคะวันนี้มาสอนเรื่องการใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงนะคะแล้วก็การพิจารณาค่าบนใบรายงานผลสอนในเรื่องของการใช้งานเครื่องวัดทางด้านเสียงแล้วก็การอ่านค่าบนใบรายงานผลการสอบเทียบค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะคะรวมถึงนักวิจัยหรือนักศึกษานะคะที่ต้องการอยากได้ความรู้ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดค่ะจริงๆแล้วหลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับทุกคนเลยที่ใช้เครื่องมือวัดด้านเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดเสียงตัวกำเนิดเสียงนะคะไมโครโฟนซาวด์แอนาลิเซอร์ควรฟังค่ะควรอบรมเรื่องนี้ค่ะเหมาะกับบุคคลที่ใช้งานในเรื่องของเครื่องวัดเสียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องซาวด์มิเตอร์เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานทางด้านเสียงค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็เกิดห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO IEC 17025นะคะซึ่งข้อกำหนดหนึ่งเนี่ยจะต้องเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้นะคะมีความสามารถในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็น requirement หนึ่งที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ตรงนี้นะคะและอีกอันนึงสมมติว่าถ้าเกิดผู้เรียนเนี่ยเป็นนักวิจัยใช่ไหมคะหรือเป็นนักศึกษาเนี่ยคะสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ในการคำนวณ uncertaintyวิธีการทดสอบที่คุณพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วเอาไปประกอบในการเขียนงานวิจัยก็จะยกระดับคุณภาพของงานวิจัยของคุณให้รับการตีพิมพ์ง่ายขึ้นนะคะคือถ้ามาเรียนแบบออนไซต์ใช่ไหมคะก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยนำเครื่องมือที่ใช้งานอยู่มาด้วยเพื่อว่าเราจะได้ให้เขาทดลองใช้เผื่อว่าเขาติดปัญหาหรือใช้งานยังไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะได้ใช้งานเป็นเครื่องมือของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ผลการวัดที่มีความถูกต้องนะคะการเรียนออนไลน์ก็อาจจะได้เข้าใจทางทฤษฎีเข้าใจว่าหลักการยังไงแต่ว่ามันก็จะไม่สนุกเท่ากับมาเรียนออนไลน์นะคะค่ะก็คือจะเข้าใจในพื้นฐานแล้วก็หลักการการใช้งานของเครื่องมือวัดนะคะของเครื่องวัดเสียงแล้วก็เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงรวมไปถึงการอ่านค่าบนใบเซอร์ในรายงานผลการสอบเทียบค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจนะคะก็เข้ามาร่วมการฝึกอบรมรับความรู้ในเรื่องของการประเมิน uncertainty ได้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็บริการให้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็มีนอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องของการประเมิน uncertainty แล้วนะคะมีคำถามมีอะไรที่สงสัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทดสอบวิธีการวิเคราะห์ก็สามารถมาสอบถามปรึกษาได้ค่ะขอบคุณค่ะ